ตรคืออาหารเกษตรคือพลังงานเกษตรคือทุกสิ่งทุกอย่างของคนเราใช่ไหมครับใช่ครับอดีตเขามองเกษตรไม่ได้ฟาร์มแต่ปัจจุบันเกษตรได้ฟาร์มเพราะทั่วโลกยอมรับคือไม่ใช่แค่บ้านเราเท่านั้นนะครับมนุษย์ต้องการอาหารและผู้ผลิตอาหารให้มนุษย์ก็คือเกษตรใช่ไหมครับครับเกษตรนอกจากจะได้ฟาร์มแล้วเกษตรยังได้บุญโดยเฉพาะพวกเราเกษตรช่วยตู้ข่าวดีดีกับพี่คำร้นน้องห้วยตู้ทุกๆรุ่นในวันนี้ก็เพื่อที่จะได้นำปัจจัยมาบูรณะอาคารสถานที่การศึกษาของเราหรือว่าซื้ออุปกรณ์วัสดุในการศึกษาให้คณะครูอาจารย์ให้คณะนักศึกษาได้ใช้ประโยชน์ก็ถือว่าการทำพระป่าในครั้งนี้ก็มีประโยชน์อย่างยิ่งเพราะเราสร้างคนให้มีความรู้ให้มีการศึกษาที่ดีเมื่อคนมีความรู้ดีมีความการศึกษาที่ดีประเทศชาติของเราก็จะเจริญรุ่งเรืองแต่ว่าการความรู้เดียวเพียงอย่างเดียวนั้นไม่พอเมื่อเรามีความรู้ดีแล้วเราต้องมีความประพฤติที่ดีด้วยเพราะถ้าเรามีความรู้ดีแล้วเราประพฤติไม่ดีชีวิตเราก็ไม่เจริญรุ่งเรืองชีวิตเราก็จะตกต่ำฉะนั้นบางคนมีตำแหน่งหน้าที่การงานสูงๆแล้วเนี่ยถ้าประพฤติผิดศีลผิดธรรมประพฤติทุจริตคิดไม่ชอบแล้วเนี่ยหน้าที่การงานนั้นก็เสื่อมไม่เจริญฉะนั้นนอกจากเรามีความรู้ดีแล้วเราต้องมีความประพฤติที่ดีงามด้วยถ้าเรามีความรู้ดีมีความประพฤติที่ดีงามก็จะทำให้ชีวิตหน้าที่การงานของเรานั้นมีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปจากความรู้ความสามารถและความประพฤติที่ดีงามฉะนั้นการที่เราจะส่งเสริมให้
นักศึกษาหรือว่าเยาวชนของเรานั้นมีการศึกษามีความรู้ที่ดีงามนั้นก็ต้องมีอาคารสถานที่ที่พร้อมแล้วก็มีอุปกรณ์ในการทำเป็นสื่อการสอนการเรียนให้พร้อมพวกนักเรียนนักศึกษาก็จะได้มีความรู้ที่ดีแล้วก็ได้มีความประพฤติที่ดีงามเมื่อจบการศึกษาไปแล้วก็จะได้นำความรู้นั้นไปช่วยกันพัฒนาประเทศชาติอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์ของการจัดพระป่าสามัคคีในวันนี้และวัตถุประสงค์หนึ่งก็คือการที่พวกเราพี่น้องห้วยตู้ทุกรุ่นมารวมตัวกันคือทุกๆปีหลังจากวันเกิดอาตมาแล้วพวกเราชาวห้วยตู้นั้นก็จะมาร่วมพบปะสังสรรค์กันที่วัดธรรมตูมก็จะมีการทอดพระป่าให้วัดบ้างทุกๆปีเราก็จะรวมกันอย่างนี้ทุกปีแต่ว่าปีนี้เป็นปีพิเศษคือเป็นปีที่อาตมามีอายุ72ปีฉะนั้นท่านผอ.เกษตรห้วยตู้ก็จึงได้จัดพระป่าสามัคคีให้ใหญ่โตขึ้นหน่อยคือได้เชิญพวกเราชาวห้วยตู้ทุกรุ่นนั้นมาร่วมกันเพื่อจะสร้างสรรค์ถิ่นฐานสถานที่ที่เราเคยอยู่เคยนอนเคยกินร่วมกันนั้นให้มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปเพราะเป็นสถานที่พวกเราจะต้องทรงจำไว้ในสถานที่ที่เราเคยศึกษาเราเรียนเลยเราเคยกินร่วมกันเคยนอนร่วมกันอันนี้ก็จะทำให้เรามีความรักความผูกพันกันคือสมัยก่อนนั้นเราต้องอยู่หอกันเราจะกินด้วยกันนอนด้วยกันเล่นด้วยกันบางครั้งก็ทะเลาะเบาะแว้งกันชกต่อยกันบ้างก็เป็นธรรมดาของการที่เรายังเป็นวัยรุ่นกันอยู่แต่เมื่อเราจบการศึกษาไปแล้วการที่เราเคยอยู่ร่วมกันเคยกินเคยนอนด้วยกันเคยนั่งเรียนด้วยกันความผูกพันนั้นมันก็จะเป็นความผูกพันที่ลึกซึ้งไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงความเป็นเพื่อนที่เรารักกันที่เราอยู่ร่วมกันได้นั้นเราปีหนึ่งบางทีเราก็มาพบปะเจอกันรวมกันห้วยตู้กันครั้งหนึ่งหรือบางทีเราก็ไปรวมเป็นรุ่นไปถ้าวัดธรรมตูมเราก็มารวมกันทุกรุ่นทุกปีอันนี้ก็จะทำให้พวกเรามีความรักความสามัคคีความผูกพันกันมากขึ้นเพราะความเป็นเพื่อนนั้นเป็นสิ่งที่ดีเพื่อนเนี่ยมันสามารถที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้ตลอดไปฉะนั้นทางพระพุทธศาสนาท่านจึงแสดงว่าผู้ที่มีเพื่อนที่ดีเนี่ยเป็นพรหมจรรย์ทั้งสิ้นทีเดียวคือคนที่มีเพื่อนดีเนี่ยเพื่อนดีก็จะแนะนำเพื่อนสั่งสอนเพื่อนให้รักความชั่วแทนแต่ความดีชีวิตของเพื่อนๆก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองฉะนั้นตามหลักการเพื่อนในทางหลักพุทธศาสนานั้นเรียกว่าเป็นมิตรแท้มิตรแท้นั้นมีอยู่4ประเภทด้วยกันคือมิตรที่มีอุปการะยากมิตรที่มีอุปการะมากประเภทหนึ่งมิตรที่มีอุปการะมากคือมิตรที่คอยรักษาเพื่อนเวลาที่เพื่อนประมาทรักษาทรัพย์ของเพื่อนไว้ในเวลาที่เพื่อนประมาทคือคอยแนะนำคอยดูแลเพื่อนในยามที่เพื่อนประมาทแล้วก็เป็นที่พึ่งพิงของเพื่อนผูกในยามยากได้เวลาที่เพื่อนตกทุกข์ระกำลำบากเอ่ยปากขอความช่วยเหลือก็ยินดีช่วยเหลือด้วยความเต็มใจอันนี้เขาเรียกว่ามิตรที่มีอุปการะมากเป็นมิตรแท้ไม่ใช่มิตรเทียมหรือว่ามิตรแท้ประเภทที่สองเพราะมิตรร่วมสุขร่วมทุกข์กันได้มิตรประเภทนี้ท่านแสดงว่าปกปิดความลับของเพื่อนเอาไว้ไม่ให้แพร่พายคือเพื่อนมีความลับอะไรเราก็ปกปิดไว้ไม่เอาไปแพร่พายให้ผู้อื่นรู้แล้วก็ยอมเปิดเผยความลับของตนแก่เพื่อนคือตนมีความลับอย่างไรนี่ก็สามารถปรึกษาเพื่อนเปิดเผยให้เพื่อนได้รับรู้ไ
แต่ความลับของเพื่อนนี่เอาไปเปิดเผยให้คนอื่นรู้ไม่ได้ต้องช่วยกันปกปิดแล้วเพื่อนประเภทนี้ก็จะไม่ทอดทิ้งเพื่อนในเวลาที่เพื่อนมีภัยอันตรายก็จะคอยช่วยเหลือเพื่อนถึงแม้อยู่ในถ้ำกลางภัยอันตรายนี้ก็สามารถที่จะยอมสละชีวิตให้เพื่อนได้อันนี้เขาเรียกมิตรแท้คือไม่ทอดทิ้งเพื่อนเป็นมิตรที่ร่วมสุขร่วมทุกข์กันได้เป็นมิตรแท้ประเภทหนึ่งหรือว่ามิตรแท้ประเภทที่สามเรียกว่ามิตรที่แนะประโยชน์มิตรแนะประโยชน์คือชักชวนเพื่อนให้ทำให้รักความชั่วพอเห็นทำเพื่อนทำสิ่งไม่ถูกต้องทำความไม่ดีไม่งามก็ว่ากล่าวตักเตือนให้ละความไม่ดีไม่งามเหล่านั้นให้ละความชั่วเหล่านั้นแล้วก็ชักชวนเพื่อนให้สร้างความดีอย่างเช่นเรามาร่วมกันทอดพระป่าเนี่ยเราก็ชักชวนเพื่อนมาบอกเพื่อนร่วมรุ่นมาบอกญาติพี่น้องมาเพื่อนฝูงมาอันนี้ก็เรียกว่าชักชวนเพื่อนให้ทำในสิ่งที่ดีงามแล้วก็ไม่ชักชวนเพื่อนในสิ่งที่ดีงามแล้วก็ได้ให้ได้ยินได้ฟังในสิ่งที่เคยยังไม่เคยได้ยินได้ฟังคือสิ่งไหนที่เพื่อนไม่ค่อยรู้เนี่ยเช่นในการศึกษาธรรมะต่างๆเพื่อนยังไม่รู้ก็ทำให้เพื่อนนั้นได้มีโอกาสรู้ศึกษาธรรมะก็เลยให้ยินได้ฟังในสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังแล้วก็บอกทางแห่งความดีทางแห่งความสุขความเจริญบอกทางไปสู่สวรรค์ให้อันนี้ก็เรียกว่ามิตรแท้เป็นมิตรที่เป็นมิตรที่แนะประโยชน์ส่วนมิตรแท้ประเภทที่4ก็เรียกมิตรที่ประกอบด้วยความรักใคร่คือเวลาสุขก็สุขด้วยกันเวลาทุกข์ก็ทุกข์ด้วยกันเวลาใครนินทาเพื่อนก็ปกปิดเพื่อนหรือว่าแก้ตัวแทนเพื่อนแต่ว่าใครสรรเสริญเยินยอเพื่อนก็คล้อยตามหรือว่ายกย่องสรรเสริญเพื่อนในหมู่ชนก็ขอให้พวกเราพยายามได้เจอพระพุทธศาสนาแล้วขอให้พวกเราตั้งใจประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วชีวิตเราจะมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองทุกภพทุกชาติตลอดไปฉะนั้นในท้ายที่สุดนี้อาตมาภาพก็ขอรัตนาคุณของพระศรีรัตนตรัยคืออนุภาพของพระพุทธเจ้าอนุภาพของพระธรรมเจ้าอนุภาพของพระสงฆ์เจ้าอนุภาพของบุญบารมีที่พวกเราร่วมกันบำเพ็ญมาในพระพุทธศาสนานี้ได้โปรดมาช่วยคุ้มครองและสนับสนุนให้ท่านทั้งหลายนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานมีความเจริญรุ่งเรืองในอาชีพการงานยิ่งยิ่งขึ้นไปท่านทั้งหลายประกอบหน้าที่อาชีพการงานใดๆก็ขออนุภาพพระรัตนตรัยและอนุภาพบุญบารมีที่พวกเราได้บำเพ็ญกันมานี้ได้ช่วยสนับสนุนให้หน้าที่อาชีพการงานของท่านนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปขออนุภาพพระรัตนตรัยได้ปกป้องคุ้มครองรักษาให้ท่านทั้งหลายมีความอยู่เป็นอยู่ร่มเย็นเป็นสุขอยู่ภายใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนาตลอดสิ้นกาลนานแล้วก็ขอให้พวกเราได้เกิดมาพบปะเจอได้เป็นเพื่อนผูกกันตลอดทุกภพทุกชาติจนกว่าจะถึงซึ่งพระนิพพานโดยทั่วกันทุกท่านเทอญก็วันนี้นะครับพระป่าสามัคคีของบรรดาลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์ขวัญชัยนะครับที่วัดนามตูมก็สำเร็จลุล่วงไปอันนี้ทั้งนั้นรุ่นพี่รุ่นน้องก็ช่วยเหลือกันในเรื่องของการศึกษาและทุกสิ่งทุกอย่างยืนยาวสืบมาอย่างนี้นับเป็น10ปีแล้วท่านนะความรู้สึกตรงนี้นะครับที่รุ่นน้องไม่ทิ้งรุ่นพี่รุ่นพี่ก็ไม่ทิ้งรุ่นน้องยังรักใคร่กลมเกลียวมุ่งไปที่สถาบันของเรานะครับอยากให้ท่านพูดตรงนี้ครับ
ครับก็วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ผมได้มาเห็นบรรยากาศของความเป็นพี่เป็นน้องที่ว่ารุ่นพี่ซึ่งจบไปแล้วประสบความสำเร็จไปแล้วแล้วก็มีหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่การงานก็ไม่เลยลืมสถาบันเก่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรวิไลเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรีแห่งนี้ซึ่งถือว่าพวกเรารู้จักกันในนามของเกษตรห้วยตู้นะครับภายใต้การนำของผอ.ยุทธพันธ์ได้กรุณาขอความเมตตาจากพระอาจารย์ฝันชัยของวัดนามตูมแห่งนี้นะครับในการน้อมนำมุทิตาจิตสักการะให้คณะศิษย์เก่ารวมทั้งเพื่อนฝูงสมัยเรียนของท่านได้มาระดมทุนในการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อที่จะไปดูแลเรื่องของอาคารเรียนดูแลก็เรื่องของวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับน้องๆได้มีที่เรียนที่อยู่ให้สบายผมขอญาติกราบเรียนพุทธศาสนิกชนแล้วก็ศิษย์ของวิไลเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรีแห่งนี้ว่าวันนี้วิไลเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรีนั้นมีการพลิกโฉมการจัดการศึกษาที่ตอบโจทย์กับความต้องการเป็นอย่างมากที่สำคัญที่สุดวันนี้มีศูนย์เทคโนโลยีการถ่ายทอดทางด้านเกษตรอาชียะมีเรื่องของการทำฟาร์มให้เป็นปัจจุบันมีการเชื่อมโยงกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาให้นักเรียนมาเรียนแล้วก็ส่งผลให้จำนวนนักเรียนนั้นได้เพิ่มขึ้นมาเป็นตามลำดับอันนี้ต้องกราบขอบพระคุณทางศิษย์เก่าและก็ศิษย์ปัจจุบันที่สำคัญที่สุดก็คือสถานประกอบการที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาทำให้นักศึกษากลุ่มนี้มีความหวังของพี่น้องประชาชนโดยพ้องยิ่งคนที่เรียนด้านเกษตรว่าวันนี้เกษตรนั้นไม่ใช่แบบเดิมอีกแล้วแต่เป็นเกษตรสมัยใหม่ภายใต้วิสัยทัศน์ของท่านเลขาธิการซึ่งประกาศไว้ชัดเจนก็คือว่าเราจะร่วมกันผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวะสำนักสูงเพื่อการพัฒนาประเทศร่วมกันท่านถึงได้กำหนดฟิกวินสำคัญก็คือการปฏิรูปวิไลเกษตรและประมงเพราะนั้นวิไลเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรีหรือว่าเกษตรห้วยตู้ของพวกเราก็เป็นสถานศึกษาหนึ่งที่ตอบโจทย์และก็นำนโยบายการขับเคลื่อนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมเหนือสิ่งอื่นใดวันนี้บรรยากาศของการระดมทุนเพื่อการศึกษาที่ใช้ชื่อว่าการทอดผ้าป่าโดยการร่วมนำมุทิตาจิตสักการะต่อพระอาจารย์ขวัญชัยซึ่งท่านถือว่าเป็นศิษย์เก่าที่มีทรงพลังและก็เป็นที่รวมฝันรวมใจของคณะศิษย์เก่าทั้งหลายได้มารวมกันณวัดนามตูมแห่งนี้นะครับก็กราบขอบพระคุณนะครับก็คิดว่าก็คงจะได้นำทรัพย์สินนำสิ่งที่เป็นใบบุญจากทางท่านไปร่วมกันพัฒนาสถานที่อาคารเรียนให้น่าอยู่ให้น่าสบายนั่นหมายถึงว่าการที่ต้องส่งต่ออาชีวะจากอดีตซึ่งพี่ๆได้รับไปนำมาสู่สิทธิ์ปัจจุบันในวันนี้ก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจร่วมกันครับผมไม่ได้เป็นศิษย์เกษตรแต่ผมชื่นชมศิษย์เก่าของเกษตรห้วยตู้ว่าท่านสามารถรวมกลุ่มเป็นรุ่นๆแล้วก็นำเงินแต่ละคนแต่ละบาทนั้นมาถวายหลวงพ่อและหลวงพ่อก็ส่งมอบไปกับวิไลเกษตรเทคโนโลยีชลบุรีซึ่งถือว่าเป็นภาพที่ดีเพราะท่านคือภาพของความสำเร็จในอดีตแล้วท่านกำลังจะทำให้ภาพของอนาคตข้างหน้าของวิไลเกษตรนั้นเสมือนหนึ่งท่านจะต้องเป็นผู้นำจิตวิญญาณเสมือนหนึ่งท่านจะต้องเป็นผู้นำความรุ่งเรืองให้เกิดขึ้นเหมือนเมื่อในอดีตครับภาพลักษณ์ของการเรียนเกษตรณวันนี้สังคมยอมรับหรือไม่ครับเพราะเกษตรมันคืออาหารท่านครับครับภาพลักษณ์ของการเรียนเกษตรตอนนี้เราเป็นเกษตรสมัยใหม่แล้วฮะจากเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรที่เป็นอัจฉริยะมากขึ้นนะครับเรามีสมาร์ทฟาร์มต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นเป็นฟาร์มอัจฉริยะแล้วก็เกษตรตอนนี้มีความร่วมมือกับสถานประกอบการชั้นนำนะครับบริษัทเบตาโกโคโบต้าแล้วก็มหาลัยการศึกษานะครับชั้นนำต่างๆมาร่วมพัฒนาเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นนะครับตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเพราะนั้นการเรียนเกษตรจากดั้งเดิมเป็นเกษตรสมัยใหม่เปลี่ยนไปแล้วครับสรุปว่าพวกเราจะทำสิ่งดีๆเหมือนอย่างที่รุ่นพี่ทำมาเย้เกษตรคืออาหารคือพลังงานคือสิ่งแวดล้อมเกษตรดีจะไม่มีภัยพร้อมเกษตรดีจะไม่มีภัยพร้อมอกจะไม่ตรอมถ้ารักเกษตรเออๆๆๆเรารักเกษตรห้วยตู้ว้าวข่าวดีกับพี่คำร้อน